ม่สงสัยลุงจากความรู้สึกแม่สงสัยจากคลิปข่าวที่ดูจากทีวีเหมือนกันแล้วก็อยากให้ลุงตอบไม่ใช่เอไอก็จะมโนว่าสงสัยนะและแม่ตัดความคิดส่วนไอความรู้สึกส่วนตัวออกไปแล้วถึงได้สงสัยลุงแม่ก็เก็บจากข่าวจากอะไรนี่แหละค่ะและพฤติกรรมลุงที่เปลี่ยนไปหลังจากเกิดเรื่องแม่ถึงยอมพูดว่าสงสัยลุงนี่เราเป็นญาติกันกว่าจะพูดออกมาได้ว่าสงสัยน่ะมันเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลสิแม่สงสัยว่าลุงพลน่ะรู้ก่อนที่จะไปรับพระรู้เรื่องน้องเสียน้องหายก่อนไปรับพระหรือว่าหลังรับพระแล้วช่วงเวลาที่ลุงอ่ะไปรับพระนี่ทำไมมันนานและลุงอธิบายบอกว่าเพราะผมมัวแต่แวะคุยคนนั้นคนนี้ใครคนเป็นพ่อเป็นแม่ใครจะไม่อยากเจอคนร้ายจนแล้วทำไมถึงยอมออกมาพูดชื่อลุงอ่ะก็เพราะลุงเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่เคลียร์ทำลายแม่ชัดเจนทำลายแม่ชัดเจนแม่ย่ออยากให้ลุงชัดเจนเหมือนกันแม่ย่ออยากให้ลุงชัดเจนเหมือนกันถ้าตัวของแม่น้องชมพู่มั่นใจว่าสงสัยในตัวลุงแม่น้องชมพู่คิดได้ยังไงว่าลุงน่าจะเป็นคนทำแค่เวลาไม่กี่นาทีที่แม่สงสัยนะมันมีน้ำหนักเพียงพอไหมที่จะมาสงสัยลุงซึ่งแม่น้องชมพู่เองเนี่ยรู้นิสัยของลุงเป็นที่สุดแต่ถ้าแม่น้องชมพู่จะสงสัยในตัวลุงไม่โกรธไม่โทษแต่แม่น้องชมพู่ต้องพูดให้ชัดเจนว่าที่สงสัยลุงแค่เวลาแค่นั้นแล้วที่สงสัยเราเพราะว่าที่ผ่านมาลุงทำเพื่อน้องชมพู่มาตลอดอันนี้แม่น้องชมพู่ต้องกลับไปคิดว่ายังจะสงสัยลุงอีกไหมลุงทำตัวแปลกไปจนต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาเขาเลยหรือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าช่วงเช้าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตาชาญลุงพลป้าแตนก็อยู่ด้วยกันที่ไร่นาค่ะก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลจะไปก่อเหตุพร้อมจะเป็นพยานให้ลุงพลด้วยนะคะตาชาญบอกแบบนี้นะคะตาชาญยืนยันตามคำเดิมที่พูดไว้กับนักข่าวของเราเมื่อหลายเดือนก่อนว่าคนในครอบครัวทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหรือลูกเขยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แน่นอนฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนาจะเอาเวลาไหนไปฆ่าจะเอาเวลาไหนไปกระทำตอนเช้ายังอยู่กับตาอยู่เลยเช้าวันที่น้องหายน่ะ8โมง9โมงอยู่ที่ไร่เลยซึ่งตรงนี้ตาชานี่พร้อมเป็นพยานให้แน่นอนแล้วใช่พร้อมเป็นพยานเลยแต่ความจริงก็อยู่ที่ความจริงนี่แหละซึ่งตาชานก็เชื่อตรงนี้แน่นอนเลย 100% 1000% เชื่ออยู่แล้วลูกทั้งหมดเลยไม่เชื่อแน่นอนว่าไม่มีใครฆ่า